สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้กับผมสินแสอูอูทองอูน้ำจะมาไขข้อข้องใจในคำพยากรณ์ของปีนักษัตริย์ที่เป็นปีมะแมครับผมนะท่านที่เกิดในนักษัตริย์ของท่านที่เกิดในนักษัตริย์ที่เป็นปีมะแมปีมะแมนะครับผมเป็นธาตุดินนะครับผมเป็นธาตุดินที่เกิดในฤดูร้อนนะครับผมเป็นดินที่มีไอร้อนนะครับผมเป็นพลังอิ่มนะครับเป็นพลังอิ่มนะนะแล้วท่านที่เกิดในปีมะแมเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะครับผมท่านที่เกิดในปีมะแมนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับผมนะมีความรอบคอบนะครับผมนะทำงานนะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรียบร้อยนะจนบางครั้งกลายเป็นว่าท่านนั้นทำงานช้ากว่าเพื่อนฝูงนะครับผมนะก็ท่านที่เกิดในปีมะแมถ้าเป็นไปได้กับผมอยากให้ท่านเพิ่มไหวพริบต่างๆในการปรับตัวในการทำงานนะครับผมนะไหวพริบกับท่านที่เกิดในปีมะแมเป็นของคู่กันเลยทีเดียวนะครับหากท่านเพิ่มจุดอ่อนตรงนี้ได้กับผมเชื่อว่าการดำเนินชีวิตของท่านทุกก้าวขั้นตอนนั้นจะไปได้สวยหรูเลยครับผมนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าปฏิทินจีนสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมหมายถึงอย่างไรนะครับท่านที่เกิดในปีมะแมนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีวอกนะครับผมของปีวอกนะทางปฏิทินจีนถือว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีมะแมครับผมแล้วคนปีมะแมถูกโชโลกกับใครครับคนที่เกิดปีมะแมจะถูกโชโลกับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนอกจากนั้นคนที่เกิดปีมะแมนะครับผมจะถูกโชโลกกับสมพงกับคนที่เกิดปีกุลนะและก็ปีถอกนะครับผมนะก็เป็นอย่างนี้นะครับพร้อมกันนี้ยังกินความหมายกันว่าท่านที่เกิดปีมะแมนั้นนะดวงจะถูกสมพงกับปฏิทินที่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีและเป็นเวลานะครับของปีเดือนวันที่เป็นมะเมียนะครับผมแล้วก็ปีเดือนวันที่เป็นกุลปีเดือนวันที่เป็นถอกด้วยครับผมนะแล้วเดือนไหนที่เป็นส่งเสริมให้กับท่านที่เกิดปีมะแมครับเดือนที่เป็นเดือนสมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมนั้นได้แก่เดือนที่มีนาคมนะครับมิถุนายนนะครับมีนามิถุนายนแล้วก็พฤศจิกายนนะ3เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมเป็นโชคเป็นลาภกับท่านนะครับผมเหมาะในการที่กับท่านจะทำงานการด้านงานมงคลไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่นะครับผมออกรถใหม่ขยายกิจการนะงานมงคลงานมั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เหมาะสมด้วยเป็นอย่างยิ่งครับผมเพราะว่าเป็นเดือนที่ถูกโชคกับท่านที่เกิดในปีมะแมนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของเฮงในส่วนของชงนะครับท่านที่เกิดปีมะแมครับผมจะชงกับท่านที่เกิดปีฉลูครับผมนะแล้วก็ท่านที่เกิดในปีมะแมก็จะเฮงกับท่านที่เกิดปีจอวันจอเดือนจอนะแล้วก็จะไห่กับท่านที่เกิดปีชวดวันชวดเดือนชวดปีชวดนะครับผมนะก็มีทั้งเฮงทั้งไห่นะครับผมนะก็ในท่านที่เกิดในปี
มะแม่นั้นกับผมขอแนะนำให้ท่านไปไหว้อยู่เทพนะเพราะว่ามะแม่ก็คืออะไรมะแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นหยางนะมะแม่นะก็พระนี้เกิดเป็นมะแม่ก็สัตว์สีเท้าอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะครับผมมีเทพที่คุ้มครองเหมาะสมกับท่านคือเรียกว่าเทพแปะกงนะเทพแปะกงนะครับเป็นเทพที่ใจดีนะเป็นเทพที่ปกปักคุ้มครองอยู่ที่พื้นดินตามเป็นเจ้าที่นะเทพแปะกงเป็นเทพที่เป็นเจ้าที่อยากจะให้ท่านไปไหว้องค์เทพแปะกงไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเทพแปะกงก็จะดูแลคุ้มครองให้ท่านไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็จะคุ้มครองให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับผมนะแล้วก็นอกจากนั้นเทพเจ้าไฉสิงแย้เป็นเทพที่ขาดไม่ได้เลยที่พวกเราท่านๆจะต้องไปกราบไปไหว้ไปขอพรขอโชคขอลาภมานะครับผมนะอันดับต่อไปครับผมนะแล้วก็นักกษัตริย์ที่เกิดปีมะแมนะครับในรอบที่มีอายุอยู่26ปีนะครับ38ปีนะ50ปี62ปีนะครับผมก็จะมีดาวที่เป็น อยู่2องค์นะครับผมดาวเทพองค์แรกเรียกว่าดาวเทพเพียงอิงนะครับผมแล้วก็เทพเจียซิงมีทั้งเทพเพียงอิงและเทพเจียซิงครับผมนะเทพเพียงอิงและเทพเจียซิงจะส่งผลให้ทางด้านธุรกิจหน้าที่การงานของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับผมนะก็ให้โชคให้ลาบนะทางด้านการงานทำให้ท่านซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมแต่ว่าท่านที่เกิดปีมะแมนะอยากจะให้ท่านยิ้มเป็นเอกลักษณ์นะยิ้มเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อที่ท่านยิ้มพิมพ์ใจของท่านนะจะชนะใจของลูกค้านะครับนะก็เพียงแต่ว่าท่านชวนลูกค้าคุยนะแล้วก็พยายามศึกษารู้ใจว่าคู่ค้าของท่านนะชอบอะไรเป็นพิเศษนะครับผมต้องฝึกทักษะทางด้านวาทศิลป์อีกด้วยนะครับให้มากกว่านี้นะแล้วก็นำความรู้ทางด้านการตลาดทางด้านต่างประเทศเข้ามาท่านที่เกิดปีมะแมเป็นไปได้อยากให้ท่านนะมีเพื่อนนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติที่เป็นในหากแม้นะในโซนเอเชียเราเพื่อนทางฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียนะครับแล้วฝรั่งญี่ปุ่นต่างๆเหล่านี้นะครับอยากให้ท่านไปศึกษาคบค้าดูนะครับผมแต่พูดถึงว่าการคบค้ากับชาวต่างชาติเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีประเทศเขาเจริญกว่าเมืองไทยเราเยอะจะเรียนให้ท่านทราบว่าเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจการค้าประเทศพวกนี้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าคุ้มค่ามากมายมหาศาลเลยแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกันพวกเราท่านถ้าเทียบแล้วตอนนี้นะในยุคปีพ.ศ.2560เนี่ยเราเทียบฮ่องกงเทียบไม่ได้เทียบกับฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเทียบไม่ได้เลยหลุดลุ่ยเลยต่างกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านที่เกิดปีมะแมสมควรที่จะไปฝึกไปเรียนรู้กับชาวต่างชาติมันไม่ได้ลิมิตอยู่เพียงแค่นั้นนะครับจะมากกว่านั้นตั้งเยอะเลยคือเราท่านหากมีเพื่อนนะครับเป็นชาวต่างชาติไปดูเทคนิคทางด้านการซื้อการขายของเขาจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าออนไลน์กันหมดเลยนะจ่ายเงินผ่านทางด้านเครดิตการ์ดกันหมดเลยเพียงแต่บอกเบอร์รหัสเครดิตการ์ดสินค้าต่างๆที่จองไว้บุ๊กิ้งไว้ออกมาเป็นกิจจลักษณะหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ QR code ว่าสินค้าตัวนี้หรือว่าท่านจะดูโชว์ดูการแสดงอะไรต่างๆก็มี QR code ท่านเอา QR code นี้ไปยื่นที่หน้ามณฑลนั้นประเทศนั้นประเทศนี้ QR code นั้นก็จะออกตัวมาให้ท่านเลยรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะเมืองไทยเราก็จะอยากจะให้ตามให้ติดเลยนะเพราะว่าจะได้เป็นการปฏิวัติเป็นการก้าวกระโดดของด้านทางด้านธุรกิจการค้าของเมืองไทยนะครับผมนะทีนี้เรามาพูดถึงทางด้านด้านการเงินละครับผมด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะครับของปีมะแมนะครับผมที่ณตอนนี้มีดาวที่สถิตส่องประกายอยู่นะครับผมได้แก่ดาวเทพเพียงอิงและดาวเทพเจียซิงนะครับผม
ดาวเทพเพียงอิงนั้นดาวเทพเจียสิงนั้นก็จะบ่งบอกว่าช่วงที่ผ่านมานั้นท่านได้ทุ่มเทหน้าที่การงานไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับทำให้ผลประกอบการงานออกมาดีไหมดีนะแล้วเงินค่าคอมมิชชั่นต่างๆก็ออกมาตามเงาตามตัวมากตามเงาตามตัวเลยนะครับก็ขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับผมอะไรที่ควรจ่ายท่านก็จ่ายอะไรที่ไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งจ่ายเพราะอะไรครับเพราะหลังจากเดือนสิงหาคมนี้ดาวเทพเจียสิงจะส่งประกายรุนแรงทำให้ท่านมีภาระจำเป็นต้องจ่ายเงินมากกว่านั้นตั้งเยอะนะครับผมนะก็จะเป็นว่าดาวการด้านการเงินก็ใช้อย่างที่ให้คุ้มค่าไปนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังจะเป็นการทำงานของดาวเทพเจียสิงที่ว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเป็นรายจ่ายเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังครั้งนี้ยังหมายถึงว่าทั้งที่มีโปรเจกต์อยากจะลงทุนก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับผมนะปลายปีนี้ท่านก็เหมาะสมที่จะลงทุนนะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อการลงทุนก็โอเคครับผมนะก็ในส่วนของด้านของความรักนะครับผมท่านที่เกิดในปีมะแมนะครับ อย่างที่บอกว่าดวงของท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยต้องเพิ่มทางด้านการเรียนรู้นะครับการเรื่องของความรักจะเรียนรู้นะการด้านความรักการเรียนรู้เนี่ยนะเรียนให้ทราบตามตรงนะท่านใดก็ตามแต่นะที่พอมองออกทางด้านว่าโง่เฮงเป็นอย่างไรพอได้มีความรู้ทางด้านโง่เฮงมาบ้างผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านนั้นอ่ะท่านได้เปรียบแล้วล่ะครับดูโง่เฮงพอได้บ้างพอเป็นบ้างดูราศีต่างๆดูได้บ้างดูได้เยอะดูได้แตกฉานมากขึ้นดูได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมนะท่านก็จะได้เปรียบมากขึ้นก็หากแม้ว่ายังไม่เช็ดไม่ชัดเจนดีนั้นนะก็เรียนให้ท่านว่ากับผมนั้นเคยออก YouTube เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนำเสนอเรื่องโง่เฮงมาอยู่หลายตอนนะก็ขอความกรุณาท่านลองกลับไปหาดูนะในคลิปของโง่เฮงที่กับผมได้เคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้นะครับลองมาดูแล้วก็ดูว่าเพิ่มเติมความรู้นะครับผมคนที่เกิดปีมะแมจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเรียนรู้ไม่จบสิ้นทั้งชีวิตเลยหลายๆท่านแต่ข้อเด่นของคนที่เกิดปีมะแมคืออย่างไรดีตรงที่ว่าเรียนรู้แล้วเขารู้จักนำมาใช้เรียนรู้แล้วนำมาใช้เพราะฉากนั้นนะครับผมในบรรดา อาจารย์ต่างๆนะครับผมนะโปรเฟสเซอร์ต่างๆนะคณาจารย์ต่างๆด็อกเตอร์ต่างๆเป็นคนที่เกิดปีมะแมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเป็นสามารถเป็นหนอนหนังสือได้ดีเลยนะครับผมนะก็ผมก็ในคลิปนี้ก็ฝากเรื่องของโง่เฮงในคลิปที่กับผมได้เคยนำเสนอเอาไว้นะครับนะก็ขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มกลิ่นน้ำเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติรับชมนะคลิปของซินแสอูอู่ทองอู่น้ำมาด้วยดีตลอดนะครับผมนะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จทางการด้านหน้าที่การงานทางด้านความรักทางด้านการเงินต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับหากมีสิ่งใดที่ให้กับผมได้รับใช้ก็กรุณาโทรมาที่เบอร์มือถือของกับผมนะครับ0893403857นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกกับผมและทีมงานด้วยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อที่มีเนื้อหาสาระดีๆในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ